เดี๋ยวเราไปดูกันครับการรองพื้นนะครับรองพื้นที่เราใช้ในวันนี้ก็จะเป็น B2400 นะฮะเป็นรองพื้นอุดรองเซียนนะฮะ Bayer Sanding Sealer นะครับตอนนี้ก็กำลังทานะฮะใช้เวลาแห้งประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็หลังจากที่เรารองพื้น B2400 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการลงแป้งต่อนะครับแป้งในที่นี้เราก็ใช้ดิสอพองนะฮะผสมสีฝุ่นแดงน้ำเหลืองนะฮะแล้วก็ผสมกับน้ำเสร็จปุ๊บเราก็จะปาดนะฮะลงที่พื้นเทลงที่พื้นแล้วก็จะปาดนะฮะเพื่อหนึ่งก็คือทำให้สีไม้แต่ละแผ่นมันดูกลืนกันขึ้นนะแล้วก็เอาไว้ไปอุดพวกร่องรูที่มันเล็กมากๆนะฮะตอนนี้แป้งแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการขัดนะครับตัวแป้งออกเราใช้กระดาษทรายเบอร์180นะครับตัวแป้งนะครับถ้าเป็นร่องรูใหญ่พวกมันจะยุบตัวไม่ง่ายจะเยอะนะครับเราจะใช้ตัว Bayer Root Filler ในการปิดโป๊กนะครับก็จะมีทั้งตัวไม้สักนะฮะวอลนัทมะฮอกกานีแล้วก็ตัวไม้สนนะครับเราก็สามารถเลือกตามเฉดสีได้เลยนะฮะพร้อมใช้นะฮะเปิดฝามาปุ๊บนวดนิดนึงแล้วฮะแล้วก็โป๊กได้เลยถ้าต่อไปคือเราก็จะทาตัวเงานะฮะด้วยเทปของเราวันนี้ก็คือ Polyurethane2K Supreme นะฮะตัวใหม่จะใช้ตัวเงาก่อนนะฮะเป็นตัวบิ้วเนื้อนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะท็อปที่ตัวเงาเนี่ยความเจ๋งของมันก็คือมันเป็นระบบ Ready to Use เราผสม AD เสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องผสมทินเนอร์นะฮะคิวสุดท้ายนะฮะก็คือตัวเงานะครับโดยเราจะขัดละเอียดเลยนะฮะด้วยกระดาษทรายเบอร์600นะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะฮะแล้วก็จะทาท็อปคิวสุดท้ายนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทา Polyurethane 2K Supreme เราจบด้วยตัวเงานะครับพื้นเนี่ยเงาวับช่ำเงาช่ำดุดเพชรเลยครับเงามากนะครับเราเริ่มต้นด้วยรองพื้นด้วย B2400 นะครับแล้วก็ทาด้วยตัวเงา6เที่ยวนะฮะรวมเป็นทั้งหมด7เที่ยวนะครับเห็นลายชัดเจนมากนะฮะฟิล์มมีความแข็งนะครับแล้วก็เนื้อฟิล์มมีความหนากว่าตัวปกติถึง 75% นะทนรอยขีดข่วนทนรอยกระแทกนะครับสุดยอดครับของ Polyurethane 2K Supreme